โดนดิอื้อโดนจนได้ออกมากัดเลยครับตัวนี้โอ้โหช็อตโดนดิตัวนึงครับโอ้โดนใหญ่เลยตัวนี้อื้อมาหลักก็จะเป็นปลาช่อนปลาชะโดฮะดูดีครับช่อนเล็กโดนตาไหมโดนตาก็เก็บนะครับโอ้โหมากัดเลยไม่คิดว่ามันจะกัดตัวเครื่องกัดนะในซุ้มลองขยี้ดูย้ำดูโดนดิโดนจนได้ออกมากัดเลยครับตัวนี้โอ้โหใส่สวยฮะช่อนใส่สวยช็อตว้าวใส่สวยแล้วตัวนี้เห็นไม่กัดอยู่ข้างในครับออกมากัดเลยตัวนี้โอ้กัดร้อนๆยะปลาช่อนครับไซส์สวยเลยนะกัดเป็นกบยางครับผมเห็นมันขยับขยับอยู่ข้างในนะครับลองย้ำย้ำย้ำสี่ห้าไม้ครับในที่สุดก็ออกมากัดนะครับผมโอเคไซส์สวยๆแล้วครับผมโอ้ลุยต่อนะครับผมขออนุญาตเก็บนะที่มันเป็นปลาปลาเนี่ยครับ
ปลาช่อนมันจะซุ่มอยู่แบบนั้นนะรอดักกินลูกปลาฝนจะตกเลยครับตอนนี้แอมสองป่ะไปข้างในไปเก็บไปฝนก็สวยงานหน้าลุ้นไม้นี่มีตัวจริงกัดไม่โดนไม้หนึ่งไม้หนึ่งโดนดิหืมจนได้ครับตัวนี้นี่เองตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กโอเคเชี่ยตัวเล็กมากนะโอเคตัวนี้ก็น่าจะปล่อยไปเลยครับอนาคตนะขอโยนเลยนะครับโอเคแต้มที่3แล้วแฮตทริกมีตัวไม่ค่อยใหญ่กัดดีแล้วกัดดีมากครับลองนี้ลองดูตัวใหญ่เลยตัวนี้มาตึงๆนะครับแอมที่สี่ฮะโอ้ยกเลยฮะอาชาอาชาไหนสวยนะครับตัวนี้กะอยู่แล้วครับว่ามันต้องมีตัวนะนะใส่สวยๆหนึ่งตัวครับแอมที่สี่แล้วครับมาลุยต่อตีไม่ได้ตีไปไหนไกลแล้วปลามันยังอยู่นี่เยอะๆลองดูนี่ก็น่าตีอย่างนี้โอ้ยเล็กเข้าหมายเงียบเลยนะปลาช่อนมันใจเร็วนะดูสะดุ้งยักษ์อ๋อดูปลาโอ้เต้นดงเด้งดงเด้งเลยยอครับยอใหญ่นะดูครับยอดปะเราลุยต่อน่าลุ้นอยู่นะ
อันเงียบนะตรงนี ลองตรงนี้ทีนึงครับตัวนี้ตัวนึงครับโอ้หลุดไปเลยโอ้ขึ้นมาเล่นน้ำตรงนี้น่าจะงัดลอยเลยนะตัวไม่ค่อยใหญ่มากก็น่าจะหมดเวลาแล้วนะเรามีเวลานิดเดียวครับทั้งหมดก็ได้5แต้มเนาะมากัดเดือดช่วงแรกเลยนะครับผมถือว่ามีตัวกัดดีเลยนะครับสำหรับเวลาแค่ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมเย้